2ขยัก1คุณจะผ่านด่านสวหรือเปล่า2นโยบายที่คุณจะไปปฏิรูปสถาบันเนี่ยไอ้ตรงนี้แหละมันจะทำให้มันจะเกิดจุดตึงเครียดขึ้นทำให้คุณไปต่อลำบากเองนะก็ใช้คำว่าอย่างไม่แน่นอนสื่อเมืองนอกเขามองเราอย่างไรสำนักข่าวต่างประเทศนะฮะหลายแห่งเมื่อวานนี้ก็จับจ้องมองดูการเลือกตั้งนะครับในบ้านเราซึ่งเป็นครั้งสำคัญนะครับเมื่อวานนี้แล้วก็พอผลการเลือกตั้งออกมานะครับสื่อต่างประเทศทุกสำนักนะครับก็ให้ความสนใจแล้วก็บอกว่าทางด้านของประชาชนเนี่ยอยากจะเปลี่ยนอยากจะเปลี่ยนนะฮะเป็นการสะท้อนเสียงของประชาชนนะครับในการปฏิเสธการเมืองแบบขั้วอำนาจเก่านะครับถือเป็นจุดเปลี่ยนที่น่าจับตาของการเมืองไทยนะครับประชาชนอาจจะมองว่ารัฐบาลขั้วเดิมเนี่ยได้รับการสนับสนุนจากกองทัพนะครับก็เลยไปเลือกนะฮะพรรคฝ่ายค้านเดิมขึ้นมาเป็นรัฐบาลบ้างให้โอกาสนักการเมืองรุ่นใหม่บ้างนะครับอย่างไรก็ตามครับสื่ออย่าง BBC AFP Bloomberg Aljazeera ต่างให้ความเห็นไปในทางเดียวกันเลยนะครับบอกว่าสถานการณ์นับจากนี้ยังไม่แน่นอนนะครับยังไม่แน่นอนเนื่องจากยังไม่มีหลักประกันชัดเจนเลยว่าพรรคก้าวไกลจะสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้สำเร็จเนื่องจากยังคงต้องผ่านด่านการลงมติจากวุฒิสภาซึ่งมีสมาชิกทั้ง250คนมาจากการแต่งตั้งตามรัฐธรรมนูญฉบับปี60และจนถึงตอนนี้ยังไม่มีวุฒิสมาชิกคนใดกล่าวอย่างเป็นทางการว่าจะสนับสนุนหรือคัดค้านว่าที่รัฐบาลชุดใหม่นอกจากนี้ยังมีนโยบายจะปฏิรูปสถาบันของพรรคก้าวไกลซึ่งตรงนี้แหละจะสร้างความตึงเครียดกับฝ่ายทหารด้วยดังนั้นอาจต้องใช้เวลานานอีกหลายสัปดาห์กว่าจะมีความเป็นรูปธรรมมากกว่านี้ว่ารัฐบาลชุดใหม่ของไทยจะประกอบไปด้วยพรรคใดบ้างนี่เขามองเลยนะฮะ2ขยัก1คุณจะผ่านด่านสวหรือเปล่า2นโยบายที่คุณจะไปปฏิรูปสถาบันเนี่ยไอ้ตรงนี้แหละมันจะทำให้มันจะเกิดจุดตึงเครียดขึ้นทำให้คุณไปต่อลำบากเองนะก็ใช้คำว่าอย่างไม่แน่นอนยังไม่แน่นอนนี่รวมถึงเรื่องร้องเรียนเรื่องการถือหุ้นด้วยนะครับใช่ครับถือหุ้นของ ITV ซึ่งก็มีทั้งคุณเรืองไกรร้องนะฮะคุณศรีสุวรรณร้องนี่นะฮะวันนี้ทางอาจารย์ชูชาติศรีแสงอดีตผู้พิพากษาหัวหน้าคณะศาลฎีกาโพสต์เฟซบุ๊กเกี่ยวกับกรณีการถือหุ้น ITV ของนายพิธานะครับก็สรุปความก็คือว่าที่พิธาแจ้งกับบุคคลทั่วไปว่าหุ้นนี้ไม่ใช่ของผมแต่เป็นของกองมรดกผมมีเพียงฐานะเป็นผู้จัดการมรดกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1711บัญญัติเอาไว้ว่าผู้จัดการมรดกนั้นรวมตลอดทั้งที่ตั้งโดยพินัยกรรมหรือโดยคำสั่งศาลถ้าพิธาถือหุ้นนี้ในฐานะผู้จัดการมรดกพิธาก็ต้องมีคำสั่งศาลหรือพินัยกรรมที่ตั้งให้พิธาเป็นผู้จัดการมรดกซึ่งพิธาสามารถเอามาแสดงได้ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นของบมจ .006 ของบริษัท ITV ระบุว่าพิธาถือหุ้นจำนวน 42,000 หุ้นไม่ได้ระบุเอาไว้เลยว่าเป็นของกองมรดกหรือนายพิธาถือหุ้นในฐานะผู้จัดการมรดกซึ่งตามปกติต้องระบุไว้เพื่อให้บุคคลภายนอกได้รับรู้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1599บัญญัติเอาไว้ว่าเมื่อบุคคลใดตายมรดกของบุคคลนั้นตกทอดแก่ทายาทเมื่อบิดานายพิธาตายหุ้นทั้งหมดก็ต้องตกทอดแก่ทายาททุกคนรวมทั้งนายพิธาด้วยแม้หุ้นยังไม่ได้จัดการแบ่งให้กับทายาทและพิธาเป็นผู้จัดการมรดกจริงพิธาก็มีกรรมสิทธิ์ในหุ้นดังกล่าวส่วนหนึ่งในฐานะทายาทของผู้ตายนั้นฉะนั้นเนี่ยย่อมไม่อาจปฏิเสธได้ว่าพิธาไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ITVต่อมาประเด็นที่ว่าบริษัท ITV ยังประกอบกิจการสื่อมวลชนอยู่ในปัจจุบันหรือไม่นี่นะฮะตามปรากฏตามข้อมูลของบริษัทนะฮะยังดำเนินการอยู่และได้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2566เมื่อวันที่26เมษายน2566โดยในการประชุมมีผู้ถือหุ้นคนหนึ่งถามในที่ประชุมว่า
บริษัท ITV มีการดำเนินงานเกี่ยวกับสื่อหรือไม่มีคำตอบว่าปัจจุบันบริษัทยังดำเนินกิจการอยู่ตามวัตถุประสงค์ของบริษัทและมีการส่งงบการเงินและยื่นแบบนิติบุคคลตามปกติฉะนั้นตามข้อเท็จจริงย่อมฟังได้ว่าพิธาเป็นผู้ถือหุ้น ITV ซึ่งประกอบกิจการสื่อมวลชนที่ยังดำเนินการอยู่จึงน่าจะเป็นบุคคลต้องห้ามใช้สิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นส.ส.ตามรัฐธรรมนูญมาตรา98วงเล็บ3ท่านผู้ชมฮะเรื่องของ ITV เนี่ยที่เขาบอกว่าคุณยังดำเนินการสื่ออยู่หรือไม่ก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีคนระดับรองผอ.คนหนึ่งออกมาโพสต์ประมาณว่าไม่ได้ทำอะไรแล้วนะครับยังคงสถานะเหมือนกับใช้สู้คดีในศาลมากกว่าแต่มันปรากฏว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีนี้ปี2566วันที่26เมษายนมีคนถามนะฮะผู้ถือหุ้นคนหนึ่งถามในที่ประชุมพอดีว่าเอ๊ะบริษัท ITV ยังดำเนินกิจการเกี่ยวกับสื่อหรือไม่แล้วก็มีคำตอบในที่ประชุมนั้นว่ายังดำเนินกิจการอยู่ตามวัตถุประสงค์ของบริษัทมีการส่งงบการเงินและยื่นแบบนิติบุคคลตามปกตินี่แหละนี่แหละฉะนั้นเนี่ยในข้อกฎหมายที่อาจารย์ชูชาติให้ไว้ก็คือว่าตัวนายพิธานั้นถือหุ้นจริงแล้วหุ้นของ ITV ที่ถืออยู่เนี่ย ITV ยังดำเนินกิจการอยู่นี่แหละฮะถ้าได้เป็นนายกแล้วก็เกิดล่องจุนเพราะเรื่องนี้แล้วก็ใช่ไหมฮะ oh เพราะคนเป็นนายกคนเป็นรัฐมนตรีเนี่ยก็ถือหุ้นสื่อไม่ได้นะฮะเหมือนกันนะฮะใช่เป็นสสก็ถือหุ้นสื่อไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีก็ไม่ได้นะฮะอันนี้ก็รอกันแล้วกันนะฮะรอเรื่องไปถึงศาลใช่ฮะเผลอๆที่รอ376เนี่ยอันนี้จะถึงก่อน เพราะ376มันยังอีกหลายเดือน ใช่ใช่ไหมอันนี้ก็อย่าทำเร็วนักสิให้เขามีเวลาแบบชื่นชมความสำเร็จของเขาบ้างแม่นี่ฮะ